แชปเตอร์นี้เราเอาใจชาวระดับกลางขึ้นไปกันบ้างนะครับกับเล่มนี้เลยเรียนร้อยไวยากรณ์ญี่ปุ่นชวนสับสนชั้นกลางถึงสูงนะครับหลายคนที่เรียนระดับกลางขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสำนวนที่เรียนมาก่อนหน้านี้กับสำนวนที่เรียนตอนนี้มันเหมือนกันยังไงชอบคนแต่ก็ช่างมันเถอะความรู้สึกว่าไม่เข้าใจความแตกต่างนี่แหละมันจะเป็นปัญหาในอนาคตยิ่ง N3 ขึ้นไปในยิ่งร้ายเลยนะครับเพราะว่าสำนวนที่เราได้เรียนปัจจุบันนี้กับสำนวนที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้หน้าตามันจะคล้ายๆกันก็จะหาความแตกต่างได้ยากมากบางคนก็จะรู้สึกว่าก็แค่จำไปใช้สอบให้มันพอผ่านๆก็โอเคแล้วป่ะแต่บางคนก็รู้สึกว่าก็พูดผิดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เห็นเป็นไรคนฟังก็ฟังรู้เรื่องแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่สามารถใช้สำนวนนั้นได้อย่างถูกต้องไปตลอดนั่นเลยในเล่มนี้เขาจะเปรียบเทียบสำนวนอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ใช้คำคล้ายๆกันคือหน้าตาเนี่ยแทบจะโขบกันมาเลยกับอีกแบบนึงคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามีความหมายดันไปใกล้กันซะงั้นเขาจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับให้เห็นเป็นแบบแบทเทิลกันเลยเนี่ยทั้งหมด50คู่ด้วยกันสำนวนที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับก็จะจบใน2หน้าคู่อย่างนี้เลยอันนี้เราขอยกตัวอย่างส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าสงสัยเหมือนกันว่าโคโตดะกับโมโนดะมันต่างกันยังไงข้างๆนี้นะครับเขาก็จะเอาสำนวนที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเอามาไว้ในประโยคเดียวกันเลยให้เห็นว่ามันต่างกันยังไงนะซึ่งพออ่านไปรอบแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าอ่านครบทั้ง2หน้าแล้วเนี่ยก็จะกระจ่างมากขึ้นถัดไปก็อยากจะให้สังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นการอธิบายประเด็นสำคัญของสำนวนนั้นๆว่ามีหน้าตาแล้วก็ใช้งานยังไงอย่างคร่าวๆนะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือนี่เลยการ์ตูน4ช่องนั่นเองซึ่งการ์ตูน4ช่องนี้นะครับจะเป็นการแสดงสถานการณ์การใช้งานสำนวนนั้นๆอยากจะบอกว่าถ้าอ่านการ์ตูนแล้วเก็ทเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านอย่างอื่นต่อแล้วนะเอาจริงอ่านไปจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการ์ตูนเรื่องนี้ตัวละครมันคุ้นๆหรือว่าเขาโครงเรื่องมันคุ้นๆนะครับคือจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เขาอ้างอิงตรงส่วนของการ์ตูนเนี่ยมาจากนิทานอีสปบ้างมาจากภาพยนตร์บ้างนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเขาอ้างอิงจากอันไหนมาล้อเลียนบ้างเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ท้ายเล่มนะครับที่ส่วนของเกร็ดวัฒนธรรมก็จะช่วยให้อินมากขึ้นด้านล่างของการ์ตูนจะเป็นการอธิบายการใช้สำนวนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีประโยคตัวอย่างให้ทั้งประโยคภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คำแปลภาษาไทยแนะนำว่าให้ค่อยๆอ่านค่อยๆเปรียบเทียบกับสำนวนในหน้าข้างๆนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่อยากให้มองข้ามกันไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรูปดาวนะครับซึ่งดาวเนี่ยจะมีสูงสุดด้วยกัน3ดาวเพราะถ้า5ดาวเนี่ยคืออะไรไก่ย่างแต่ละสำนวนนะครับมันจะมีดาวไม่เท่ากัน1ดาวเท่ากับ N1 2ดาวเท่ากับ N2 3ดาวก็จะเท่ากับ N3 เพราะฉะนั้นถ้ามีดาวน้อยๆแปลว่าผ่อนนานไม่ใช่แปลว่ามันจะยิ่งยากขึ้นนะครับขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วกันอีกนิดนึงนะครับมันมีส่วนประกอบที่อยากจะให้สังเกตกันก็คือตรงนี้เลยจะเห็นว่าเป็นเหมือนกระต่ายนะครับผูกเน็กไทอยู่ตัวดำๆนะถ้าเกิดเจอตัวนี้นะครับแปลว่าสถานการณ์ต่อไปที่เราจะได้อ่านเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นทางการส่วนถ้าไปเจอกระต่ายอีกตัวนึงเป็นตัวก้วนๆกลมๆนอนย้อยๆอยู่นะครับนั่นแปลว่าสถานการณ์ที่จะได้อ่านเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการใครที่กลัวว่าจะอ่านการ์ตูนไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าท้ายเล่มเนี่ยเขามีคำแปลให้ก็จะได้เช็คความเข้าใจด้วยว่าเข้าใจตรงกันไหมไม่ใช่ว่าหากันคนละเรื่องนี่เงิบเลยนะครับเกือบลืมไปเลยนะครับพออ่านเนื้อหาจบครบทั้ง2หน้าแล้วเนี่ยพอพลิกไปอีกหน้านึงก็จะเป็นแบบฝึกหัดเถื่อนรอเราอยู่นะครับได้แก่ลองเติมดูลองเติมสำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะครับคือบางข้อเนี่ยมันจะสามารถตอบได้ถึง2สำนวนด้วยกันแต่ว่ามันจะมีสำนวนที่เหมาะสมที่สุดแค่สำนวนเดียวเท่านั้นลองแต่งดูลองแต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดแค่นั้นเองง่ายๆและสุดท้ายนะครับลองพูดดูถ้าเกิดเรียนกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถให้ช่วยกันกับเพื่อนโรลเพลย์ไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเรียนคนเดียวก็ลองจินตนาการบทสนทนาขึ้นมาดูนะครับถ้าใครที่ทำแบบฝึกหัดครบทั้ง3ส่วนแล้วรับรองว่าดวงตาเห็นธรรมบรรลุแน่นอนนี่ส่วนตัวเลยนะครับพอรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือสำหรับระดับกลางขึ้นไปถึงระดับสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอ่านเนี่ยก็ควรจะมีระดับความรู้อยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงเหมือนกันถ้าเกิดให้เรามาอ่านอย่างเงี้ยสมองอย่างเราอ่านเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยิ่งทำให้สับสนหรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เขามีความรู้มาอยู่แล้วเนี่ยเวลาอ่านนิดเดียวมันก็จะเหมือนมาสะกิดให้ความรู้มันลงล็อกแค่นั้นเองอีกอย่างนะครับเวลาอ่านเนื้อหาเนี่ยไม่ต้องรีบอ่านไม่ต้องรีบเปรียบเทียบว่าอันไหนสำนวนไหนมันต่างกันยังไงอยากให้ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆค่อยๆในที่นี้คือค่อยๆจริงๆนะเพราะว่า
ตัวหนังสือเนี่ยมันยิ่งทำให้เราสับสนอยู่แล้วเราไม่ควรจะไปทำให้มันสับสนเพิ่มมากขึ้นโอเค